คุณผู้ชมครับแม้ผลงานของทีมโดยรวมของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดใน5นัดที่ผ่านมาจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามองในรายบุคคลแล้วชาชาโคยโยนะครับนักเตะศูนย์หน้าบาซิเลียนเบอร์50นะครับสามารถทำได้3ประตูติดต่อกันมาแล้วนะครับตั้งแต่เกมที่บุกเอาชนะทีม Air Force Central FC มาได้1-0เสมอสิงห์เชียงราย1-1และเกมที่บุกแพ้ให้กับประจวบFC มาเนี่ย6-1นะครับจาจาโคโยเป็นคนเดียวนะฮะที่สามารถทำประตูได้ถึง3นัดติดต่อกันใน5นัดทำได้3ประตูก็ถือว่าในส่วนของรายบุคคลแล้วจาจาโคโยนะฮะเริ่มกลับมาทำสกอร์ได้อย่างต่อเนื่องแล้วล่ะครับก็หวังว่าการเปลี่ยนแปลงของสโมสรกิเลนพยองของเราหลังจากนี้เป็นต้นไปนะฮะจะทำให้จาจาโคโยหรือฮาบาตี้เฟอร์นันเดสเองนะครับสามารถผลิตสกอร์เพิ่มได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับอย่างน้อยในสถานการณ์ที่แย่ๆนะครับในรายบุคคลอย่างชาชาโคโยเองเจ้าตัวก็ทำสกอร์ได้ต่อเนื่องแล้วล่ะครับก็น่าจะมีมุมที่ดีบ้างในสถานการณ์ที่แย่ๆนะตอนนี้นั่นเองนะครับก็หวังว่าเกมที่เปิดบ้าน SCG Stadium พบกับอุบล UMT นะครับชาชาโคโยจะสามารถผลิตสกอร์ได้ต่อเนื่องอีก1เกมนะครับ